สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุมัติเงิน 2,000 เยียวยามาตรา33เมื่อวันที่6กรกฎาคมนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครม.อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครวงเงินจำนวน 2,519.38 ล้านบาทและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ใน4ประเภทกิจการได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหารกิจการศิลปะด้านความบันเทิงและนันทนาการและกิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบโดยหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการคือนายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันที่28มิถุนายนหรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคม2564จำนวน 41,940 รายจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง1คนสูงสุดไม่เกิน200คนต่อแห่งส่วนผู้ประกอบการมาตรา33จำนวน 663,916 รายจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคนทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า1รายให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาทนายอนุชากล่าวต่อว่าที่ประชุมครม.ยังมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงทะเบียนนายจ้างและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคม2564เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีการจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริงรวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ